สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่สีรีพูดเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นจอล,ลึกเรื่องราวของคนแคระรือว่าดาวัฒ์ในตำนานต่างๆนะครับว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างบางคนถามว่าพี่คนแคระตรงไหนทำไมตัวใหญ่จังนะฮะคลิปนี้มีคําตอบครับคือเวลาที่เราพูดถึงคนแคระเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราจะนึกถึงอะไรฮะสโนไวท์กับคนหื่นทั้งเจ็ดไม่ใช่คนแคระทั้งเจ็ดที่ตัวเตี้ยเ้ยหมวกแหลมๆชอบกุดหาอัญมณีในถ้ำใช่ไหมฮะ แต่พอมาเห็นคนแคร์ในหนังแบบ The Lord of the r i n g หรือว่า The Hobbit วกครับ,บ,บการ์ดเมจิก The Gatering กลับเป็นนักรบที่ดุดันร่างกายกำยำบึกบึนสวมชุดเกราะถือขวานแทนนะฮะโดยภา,ารรษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกคนแคร์ว่าเดว๊อบโดยพวกเดว๊อบเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากพวกเยอรมนีครับโดยกระจายในแถบสแกนดิเนเวียนบริเตนและเยอรมันโดยในบทกวี prose edda ของนอตเล่าถึงกำเนิดคนแคร์ว่าหลังจากที่อดีและพี่น้องได้สังหารยักษ์อีเมียซึ่งเป็นยักษ์ตัวแรกลงแล้วก็ได้เห็นนอนเน่าออกมาจากศพของอีเมียที่กำลังเน่าเปื่อยนะฮะ ทพทั้ง3จึงได้มอบความรู้สึกนึกคิดจิตวิญญาณพร้อมความชอบในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆให้กับพวกมันและสร้างพวกมันให้ใกลายเป็นดวับหรือว่าคนแคระนั่นเองครับจากนั้นโอดินจึงได้นําศพของมิเมียมาทําเป็นมิดการ์หรือว่าโลกมนุษย์และโยนกะโหลกขึ้นไปกลายเป็นท้องฟ้าจากนั้นก็มอบหมายให้คนแครทั้งสตนแบกโค้งท้องฟ้าเอาไว้ทั้งสทิศ โดยคนแคระทั้ง4มีนามว่านอร์ทีสูทีออสทตรีและเวสทีทาให้นามของคนแคระทั้ง4ประจําทิศเหล่านี้กลายมาเป็นที่มาของทิศทั้ง4ในภาษาอังกฤษ,รรษครับนั่นคือนอร์ทีก็คือ North ua, นอ r t h ทิศเหนือสูที south ทิศใต้ออสตรีก็คืออ a s ที่ตะวันออกและเวสทีก็คือเวส t ทิศตะวันตกนั่นเองครับอันนี้อารมณ์เท้าจะตู่โลก,กบาลของศาสนาพูดเลยนะฮะ และจากกำเนิดน,นี้แหละจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพวกคนแคะถึงได้อาศัยอยู่ใต้ดินในถ้ำภายในภูเขาหินที่มืดมิดเพราะว่าพื้นโลกเนี่ยคือร่างกายของอีเมียงซึ่งเป็นที่อยู่ของคนแคะแต่เดิมครับโดยในบทกวีโพรสเอ็ดด้าเนี่ยก็ปรากฏชื่อคนแคะเยอะมากโดยโอดินให้เหล่าคนแคะอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์สมบัติใต้พื้นโลกและอาศัยอยู่ในสวัทาเพมครับโดยความหมายของสวัทาเพเมเนี่ยแปลว่าบ้านของดักเอลก็กลายเป็นว่าคนแคระเนี่ยอยู่ที่เดียวกับดักเอลสักกันนะฮะและบางกระแสเนี่ยก็บอกว่าคนแคะนี่แหละคือดักเอลแต่ ว่าภายหลังเนี่ยก็มีการจําแนกชัดเจนมากขึ้นโดยด์คเอลเนี่ยก็เป็นเอลที่ชั่วร้ายอาศัยอยู่ในความมืดส่วนคนแค้นเนี่ยเป็นจิตวิญญาณแห่งดินแทนครับโดยมีข้อความระบุว่าโลกีเคยไปหาคนแค้นที่เป็นบุตรแห่งอ e ีวันดีและคนแค้นบล็อกกับสินที่และอีกครั้งก็คือตอนไปหาคนแค้มีนามว่าอันเดวรีโดยอาศัยอยู่ในสวัทเทเพมแดนแห่งความมืดมิดใต้พื้นโลกหรือบางครั้งเนี่ยก็ระบุว่าคนแค้นอยู่ในนิดาวิเลียที่อยู่ทางเหนือก่อนถึงนิฟเฟนเฮมแต่ว่าในจัก,กรวาลภาพยนตร์มาเวลเนี่ยก็ให้ด์คเอลไปอยู่สว พมส่วนคนแคระไปอยู่นี่ดรเวียก็เป็นดาวคนละดวงไปเลยครับโดยพวกคนแคระเนี่ยมีสกิลสุตรเทพเป็นอัจฉริยะทางด้านการสร้างอาวุธการตีเหล็กรวมไปถึงการครับอาวุธวิเศษให้กับเหล่าเทพเจ้าแมบบ้พี่เผ่าอื่นหรือว่าเทพเนี่ยเทียบไม่ติดเลยครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยพวกเขาก็มีความรู้ทางด้านไซเวทโลหะอัญมณีและแร่ธาตุใตดินและคอยให้นิมิตในการชี้นําแก่เหล่าผู้ใช้คริสตัลบําบัดต่างๆนะโดยนิสัยหลักๆของคนแคระก็มักจะมีภาพลักษณ์ที่โลภมากชอบสมบัติชอบดื่มเหล้าแอลตัว โมโหง่ายพูดจาขวัญพาซากดูกริมลี่ก็ได้นะฮะแถมยังมีราคาไหนด้วยครับแต่ของวิเศษของคนแค่เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าฝีมือเนี่ยไม่มีใครเทียบได้โดยเฉพาะสร้อยบริสิงกาเมนที่มีความงดงามมากขนาดที่ว่าเทพีเฟย่าเนี่ยต้องการมันมากๆถึงขั้นลงไปหาคนแค่ทั้งสีที่สร้างมันขึ้นมาตอนแรกคนแค่เนี่ยปฏิเสธครับเฟย่าเนี่ยกด็ดิ้นกับพื้นหนะ้จาจะเอาจนคนแค่ทั้งสีกระซิบกันและตั้งเงินไขว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้ายอมนอนกับพวกเขาสีคนโดยผัดคนละคืนเนี่ยเดี๋ยว ยกสร้อยบริสิงกเมนให้ก็ได้เนื่องจากว่าเฟรย่าเนี่ยอยากได้มากจึงยอมลดศักดิ์ศรีนอนกับคนแค้ทั้งสี่แม้ว่าจะทําให้นางเสียเกียรติก็ตามสุดท้ายเนี่ยพระนางก็ได้สร้อยบริสิงกเมนมาจนได้ครับพอจอมเทพโอดินทราบเนี่ยเขาพิโรธมากนะฮะแล้วดาว่าบัรซีนักพร้อมสาไให้สร้อยบริสิงกเมนเนี่ยติดตัวพระนางตลอดไปเพื่อเป็นการประจานถึงความมากักมากของพระนางครับ ทีนี้รู้หรือ,อย่างคบว่าสโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดเนี่ยมีเขาโครงมาจากไหนนะฮะก็คงจะมาจากเฟรย่ากับคนแคระหื่นทั้งสี่นี้ก็ได้นะครับอย่างดีนะที่คนแคระเจ็ดคนเนี่ยไม่หื่นนะฮะไม่งั้นสโนไวท์เนี่ยโดนจดหนักไปแล้วนะครับผม <c oughs> ส่วนในเทพวิเศษและอาวุธเทพเจ้าอื่นๆเนี่ยก็เช่นเรือสกิดบัดเหนี่ยของเทพเฟร์พับเก็บได้แล่นบนบกได้อีกด้วยหอ,อกกรงเนียของจอมเทพบอดินป่าแล้วไม่พลาดเป้าใช้สบาบันก็ได้ซึ่งเป็นผลงานของคนแคระบูทแหง e ่งอีวันดีนนั่นเองครับส่วนคนแคระบล็อกกับซิน กุลินเบิร์สซีของเทพเฟรแ์แวนรับเนียคโคลนตัวเองได้ในทุก7วันถ้าไม่โอดีเนี่ยโคตรรวยนะฮะและคอนโยเนียของทอที่เป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในก้าโลกนั่นเองครับรวมไปถึงริบบิ้นสลิปเนียที่เชมัดมาปาเฟนเนียก็ล้วนเป็นฝีมือของคนแคร์ทั้งสิน้นบอกแล้วไงครับว่าคนแคร์เนี่ยโคตรเทพเลยนะฮะใครที่อยากรู้รายละเอียดเนี่ยสามารถไปฟังคลิป20ไอเทมวิเศษของตำนานเทพน้อนในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนคนแคร์ที่นิสัยเร็วซามเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะเช่นคน ได้ลอดลวงเทพควาเซียซึ่งเป็นเทพแห่งปัญญามาฆ่าเพื่อเอาเลือดของเขามาใส่ในโถสามโถนะฮะแล้วเลือดในโถเหล่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นเหล้ามีดหรือว่าวน้ำผึ้งซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่โอดีเนี่ยปรารถนาจะสวยมากเลยครับคือก็เหมือนคนนั่นแหละมีทั้งคนดีคนชั่วนะฮะยังไงเนี่ยพวกเขาก็คือจิตวิญญาณแห่งความสมบูรณ์แต่ว่ายุคหลังเนี่ยก็มีการสับสนกับพวกเอลข่าวด้วยนะฮะแต่ว่านิสัยของเอลกับคนแค้เนี่ยต่างกันเยอะมากและพวกเอลเองเนี่ยก็ไม่ชอบคนแค้สักเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่ามีกล ครับอาวุธถ้าไม่สองเผ่าเนี่ยคล้ายกับแสงสว่างกับความมืด ใครที่อยากทราบเรื่องราวของเอลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปที่เคยทําไว้ได้เลยนะครับผมโดยรัางเดิมเนี่ยเดวอฟก็มีความสูงพอๆกับมนุษย์แต่ว่าภายหลังเนี่ยก็ดูเตี้ยลงและออกตลกมากกว่านะฮะหลังจากการเข้ามาของคริสเตียนคนแคระก็เลยถูกมองว่าเป็นปีศาจบ้างตัวนําโชคร้ายตัวนําโรคระบาดบ้างรวมถึงพวกเอลเฟรรี่พิกซี่เลปิคอนอะไรเนี่ยโดนมองว่าเป็นอนมนุษย์ที่นิสัยไม่ดีชอบขโมยหัวดือ้ออาหังการและคอยชี้นําพวกนอกรี l มารับศาสนานะฮะและยิ่งนิทานพื้นบ้านยุคหล แล้วก็วาดอิมเมจของคนแคระให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเวทมนต์คำสาบสามารถอรัมพลางตัวได้เจ้าเล่ชอบหลอกลวงและชอบล่อลวงมนุษย์แทนครับก็มาจากภาพจําจเดิมที่ว่าคนแคระเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่โมโหง่ายเดือดง่ายและหยิงเยโซนะฮะและถือตัวพวกตนเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดและสร้างสรรค์โดยเทพเจ้าและมาคิดว่าเผ่าอื่นแบบเอลหรือว่ามนุษย์เป็นผู้ขโมยสมบัติและผูปัญญาจากพวกเขาไปสังหารครับแต่ถ้าหากมนุษย์ทําตัวนอบน้อมเอาอกเอาใจใพวกเขาสักหน่อยและรักษาสัจจะแล้วก็ พวกเขาก็สามารถมอบปัญญาทักษะและความมังคังให้ได้โดยอาจจะมีของแลกเปลี่ยนเช่นทองคํามนันมีค่ารวมไปถึงของโปรดของคนแค่เช่นเนื้อวัวเนื้อแพะโดยเฉพาะเหล้าแอลหรือว่าเบียร์เป็นต้นคือพวกคนแค่เนี่ยชอบมากเรื่องกินนะฮะก็แบบในหนังเรื่อง The Hobbit เปเปะเ,เลยครับและนอกจากนี้เนี่ยพวกคนแค่ก็ยังมีความรู้ทางด้านศาสตร์แห่งการเยียวยาการรักษาโรคความเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึงความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยครับเอาละฮะสำหรับเรื่องราวของคนแค่ในสแกนดิเนเวีย ก็ต้องขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนการกําเนิดคนแคร์ในบิเรอร์เอิร์นก็ต้องคอยกยอดไปต่อในคลิปหน้าก็าแล้วกันนะครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ